ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แทมปิดนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอเจ้ารีเป็นคลิปรีเพลย์ของเจ้าสำลีนะครับซึ่งคันนี้ก็ทำดาเมจเสียหายที่สูงสุดนะครับแล้วก็เก็บทั้งหมดไป7คิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ยังไงแล้วส่วนเรื่องที่ผมไม่ได้สตรีมเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วก็บวกกับมีงานที่ไม่เป็นเวลาเช่นกันนะครับทำให้เวลาเล่นเนี่ยไม่ปะติดปะต่อนะฮะก็เลยไม่สามารถสตรีมให้ได้แต่ถ้ามีเวลาสตรีมผมจะสตรีมให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมเร็วๆนี่แหละครับผมจะหาเวลาให้เล่นอย่างได้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่คนดูจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับเอาล่ะเรามาดูสำลีกันเลยนะครับเพราะว่ารถถังคันนี้เนี่ยจะให้ดูนะครับก็คือเป็นรถถังที่มีความคล่องตัวสูงนะครับเจ้าข้อดีของคันนี้นะครับแล้วก็การมองที่ระยะไกลนะครับแล้วก็โดยสําคัญนะครับปืนมีมุมกดที่ดีพอใช้ได้แล้วก็มีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็ค่าดาเมจเฉลี่ยก็สูงเหมือนกันนะครับก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมงั้นผมจะปิดเสียงตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปค่อยว่ากันอีกทีครับผมไปเรามาดูกันเลยBewegung!
ครับก็หวังว่าทุกท่านที่ดูนะครับน่าจะพอได้เทคนิคในการเล่นกับเจ้าคันนี้นะครับซึ่งรถถังคันนี้เนี่ยเป็นรถถังสปอร์ตชั้นแนวหน้านะครับแต่ว่าไม่ใช่รถถังบวกชั้นแนวหน้าเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นรถถังที่สามารถสปอร์ตแล้วก็เป็นหน่วยสปอร์ตนะครับอยู่แนวหลังนะครับคอยยิงสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับโดยมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าคอยรับต้นตีนแทนนะฮะอันนี้ก็มันเป็นเทคนิคที่ถูกต้องนะครับผมว่าจะเป็นแนวทางการเล่นได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับซึ่งผมจะรับปากว่าเร็วๆนี้จะมีสตรีมนะฮะไว้ผมมีเวลาก่อนนะครับผมก็ชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากไปเอาคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูก็อย่าลืมไปแชร์ด้วยนะฮะผมไม่ขออะไรมากนะครับขอให้เข้าใจตรงกันว่าผมว่างผมสตรีมแน่นอนครับผมแต่นี้ขอตัวลาไปนอนก่อนครับไม่ไหวครับนอนน้อยสวัสดีครับ